บทที่20นะคะคำน้อยคำหนึ่งนะคะคืออะไรที่สร้างครอบครัวให้มีความสุขคำน้อยคำหนึ่งในที่นี้หมายถึงคำพูดของเราในแต่ละวันนะคะพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ่านต่อบทที่20เนี่ยโอเคมากๆเลยการเปลี่ยนคำพูดนะคะการเปลี่ยนคำพูดการคำพูดของเราคำพูดที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันจะติดลูกไปจนถึงวันตายของเด็กคนนั้นน่ะคือหลายๆบ้านอ่ะจะต้องมีคำพูดที่คาอยู่ในใจใช่ไหมคะคำพูดที่คาอยู่ในใจทั้งคำพูดที่เป็นพลังจากคุณพ่อคุณแม่ให้เรามาทั้งคำพูดที่แบบทำให้เรารู้สึกเสียใจอ่ะมันจะอยู่ติดเราไปจนวันตายนะคะมาต่อบทที่20นะคะหากเรายกตัวอย่างตอนที่โทมัสอันวาเอดิสันนะคะถูกให้ออกจากโรงเรียนโดยที่ครูบอกว่าเอดิสันไม่ปกติไม่สามารถเรียนได้แต่คุณแม่เปลี่ยนคำพูดใหม่ไม่ได้ดุด่าต่อว่าลูกตัวน้อยในวันนั้นกลับใช้คำพูดเพื่อให้เอดิสันมีกำลังใจที่จะไปต่อลูกเก่งลูกเป็นอัจฉริยะลูกไม่สามครูไม่สามารถสอนลูกได้เดี๋ยวแม่สอนลูกเองนะจ๊ะเอดิสันก็เชื่อตามนั้นค่ะและมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนรู้คำน้อยคำหนึ่งยังเป็นคำพูดที่ใช้กันในครอบครัวแม้เพียงเล็กน้อยแต่บาดลึกไปถึงหัวใจลูกหัวใจของพ่อแม่ของเราหัวใจสามีหัวใจภรรยานะคะทั้งที่ครอบครัวคือคนที่เรารักที่สุดในชีวิตมีลูกวัย10ขวบที่สังเกตเห็นว่าแม่ชอบทาลิปสติกชอบแต่งตัวอยากให้แม่รักอยากให้แม่ภูมิใจในตัวเองจึงพยายามค่อยๆเก็บเงินค่าขนมของตัวเองในวันนั้นซื้อลิปสติกที่บรรจงเลือกสีที่เห็นว่าแม่ทาประจำทุกวันมามอบให้แม่ด้วยหัวใจที่พองฟูและคิดว่าแม่จะต้องดีใจต้องชอบมากแน่ๆแต่สิ่งที่เด็กตัวเล็กคนนั้นได้รับแม่คว้างลิปสติกทิ้งพร้อมทั้งต่อว่าเอาของบ้าบออะไรมาให้เนี่ยลิปสติกแท่งนั้นเป็นของจากตลาดทั่วไปค่ะไม่ใช่แบรนด์เนมระดับโลกที่แม่เคยใช้เป็นประจำถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจหนูน้อยที่ยืนช็อกอยู่ตรงหน้าหนูน้อยที่พยายามสงบสติตัวเองไม่ร้องไห้ต่อหน้าแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัยเด็กค่ะแต่ตอนนี้ฟังเด็กคนนี้เล่าเธออายุ47ปีแล้วความทรงจำในวันนั้นยังคงชัดเจนเสมอเราคงมีคำถามในใจว่าแม่ไม่รักหรอทำไมถึงทำแบบนั้นรักสิคะแม่รักลูกคนนี้มากค่ะแต่คำพูดและท่าทีต่างๆที่แสดงออกมาเหมือนไม่ได้รักกันเลยสักนิดวันนี้เรามีสีหน้ามีแววตามีท่าทีเรามีคำพูดที่แสดงได้ว่าเรารักและห่วงใยกันไหมคะหลายๆบ้านอาจจะมองครอบครัวอื่นแล้วรู้สึกอิจฉาแล้วหันกลับมาดูครอบครัวตัวเองเปรียบเทียบจากความคิดของเราเองต่างคนก็ต่างตั้งคำถามในใจทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่พูดแบบนี้ทำไมถึงไม่เข้าใจกันเลยว่าเหนื่อยแค่ไหนเครียดแค่ไหนไม่เห็นหรือไงหากเราคว้างลูกบอลใส่กำแพงยิ่งคว้างแรงสิ่งที่สะท้อนกลับมาแรงค่ะหากเราคว้างลูกบอลใส่กำแพงยิ่งคว้างแรงยิ่งสะท้อนกลับมาแรงค่ะเมื่อเราสอนลูกหรือพยายามบังคับให้ลูกทำตามคำสั่งโดยที่โดนกดดันก็ยิ่งแรงกลับมากเท่านั้นเพราะโดยสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วจะต้องต่อสู้และป้องกันตัวโดยธรรมชาติคำพูดของเราแรงคำพูดฝ่ายตรงข้ามยิ่งแรงกว่าเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อให้ได้ชัยชนะเหนือศัตรูวันนี้เราเป็นครอบครัวหรือเราเป็นศัตรูกันคะมาฝึกสติให้เท่าทันความคิดและยับยั้งชั่งใจให้ทันกันเถอะค่ะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดก็ได้เรามองข้ามปัญหาตรงหน้าแล้วข้ามไปที่เป้าหมายกันดีกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่ออยากให้ลูกพยายามออกเสียงตามแม่พูดตามแม่ก่อนไม่งั้นแม่ไม่ต้องกินนมไม่ต้องกินขนมพูดสิลูกก็ร้องไห้งอแงทะเลาะกันทุกวันกว่าจะได้กินนม
หากเราปรับใหม่จะทำให้ลูกสุขใจอยากพูดตามอยากออกเสียงมากขึ้นแม่หิวแล้วหรอคะไปกินนมกันน้องจะกินนมใช่ไหมคะนมหรือน้ำดีนะคะแม่นะคะนมน้องหิวนมแล้วแม่จะขอนมเอานมไหมลูกนะคะนี่เป็นการเน้นคำให้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่เราจะพูดเลยก็คือเข้าใจความรู้สึกว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงนะคะแล้วเราก็ใช้คำศัพท์คำนั้นนมนะคะน้องหิวนมแล้วแม่จะขอนมเอานมได้ไหมนะคะเอานมไหมนะคะเน้นคำประโยคคำถามปลายเปิดเด็กได้คิดมีคำซ้ำๆชัดๆรอการตอบเล็กน้อยแต่น้องจะไม่ร้องงองแงโวยวายที่สำคัญนะคะคำถามของเราต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกด้วยนะคะเห็นไหมคะหิวแล้วปะหิวแล้วหิวแล้วปะไปกันเถอะนะคะต้องทำทั้งต้องพยายามสื่อสารนะคะคือเวลาที่เด็กเขามาขอนมเนี่ยเขาจะต้องแบบเต็มที่แล้วนะคะเด็กๆเขาติดเล่นค่ะติดเล่นคือกว่าเขาจะมาหิวจะมาขอนมเราได้แต่ละครั้งเนี่ยคือสุดจะทนแล้วสุดจะกลั้นแล้วถ้าเรายังไปยื้อกับเขากับเรื่องการกินเวลาที่หิวจัดๆเขาจะร้องไห้งอแงนะคะถ้าเราจะคุยเรื่องขอเวลากินหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราดูสถานการณ์ว่าเออลูกทนไหวลูกทนได้เราอาจจะยื้อบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นว่ายื้อจนเขาร้องไห้นะคะเพราะว่าพอยิ่งเขาร้องไห้เสร็จนะคะเวลาที่เราจะกระตุ้นการพูดเนี่ยเขาก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วนะคะแล้วก็จะพยายามทำเองนะคะต่อไปก็จะลากเก้าอี้แก้กไปปีนชั้นจะเอานมเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าลูกเดินมาหาเราแล้วเราตอบรับมีคำพูดที่เข้าใจรู้ใจสมองส่วนหน้าเปิดนะคะน้องก็จะพยายามได้มากขึ้นครั้งแรกๆจะยังไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆคำน้อยๆระหว่างคุณพ่อคุณแม่ก็สำคัญเพราะคุณพ่อคุณแม่คือพลังขับเคลื่อนสำคัญในครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะพลังดีพลังร้ายก็ออกจากที่นี่แหละเนาะใช่ไหมหากเราใช้สายตามองกันด้วยความเมตตาสงสารเราจะรู้สึกอยากจะดูแลกันและกันค่ะคุณพ่อเดินไปตัดกิ่งไม้หลังบ้านเดินมาเหงื่อท่วมตัวถึงแม้เราบอกให้ทำตั้งหลายวันแล้วไม่ยอมทำสักทีเถอะมองเห็นเหงื่อที่ไหลมองเห็นมือที่แดงกลับมองด้วยหัวใจมองด้วยสายตาที่เรามองลูกอะค่ะมองด้วยสายตาของความเมตตาเนาะร้อนแย่เลยแม่หาน้ำให้นะพ่อเจ็บมือไหมอะมีตรงไหนเจ็บหรือเปล่านะคะเป็นประโยคแบบนี้น่าจะดีกว่าประโยคเออน่าจะตัดตั้งนานแล้วทิ้งไว้ทำไมเนี่ยโรคจะตายนะคะคือปรับคำพูดเข้าหากันเนาะการปรับฝึกปรับคำพูดเนี่ยจะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราทั้งครอบครัวแล้วก็ต่อตัวลูกด้วยนะคะเราอยากให้คุณพ่อหมั่นดูแลครอบครัวคำพูดข้างบนคุณพ่อน่าจะพยายามได้ดีขึ้นทุกคนล้วนมีความเป็นเด็กงองแงในตัวเองค่ะยังคงอยากเป็นที่รักยังคงต้องการความรักความเห็นใจถ้าเราเปลี่ยนเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนถ้าเราเริ่มต้นเปลี่ยนคนอื่นเป็นเรื่องยากมากกว่าเราเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองดีกว่าค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะฝึกตามความรู้สึกนะคะแต่ละขณะให้มากก็คือการฝึกสมาธิอย่างนึงค่ะเมื่อทำจนคุ้นเคยแล้วจะกลายเป็นความชำนาญและเก่งขึ้นทุกๆวันคำน้อยคำหนึ่งคือคาถาวิเศษที่จะสร้างครอบครัวให้เต็มไปด้วยความพิเศษนะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณกล้าจะนึกฝันและเชื่อมั่นสิ่งนั้นย่อมเป็นไปได้นะคะอันนี้คือเป็นวลีของนโปเลียนฮิลล์นะคะ